อ้าวเป็นอะไรลื่นไงจะทำอะไรกู้เรือดิโอ้ทำไมไม่ไปแบงค์ถ้าอยากกู้อ่ะไม่ได้กู้เงินกู้เรือเอาแล้วจะยกคนเดียวไหวเหรอหมวกก็ไม่ใส่หน้าก็จะไหม้นะยกไม่ไหวหรอกมั้งน้ำไม้แช่น้ำขนาดนี้แล้วหลังหักเด้อเปียกแล้วอ่ะไม่เรียกเด็กๆมาช่วยมันกินข้าววันนี้ไม่เสร็จสักทีเอานี่ขยันเกินไปปะเนี่ยมีผู้ช่วยดีกว่าไหมเห็นบอกมันอยากเล่นน้ำให้มาคู่เรือเลยใครไอ้ขุนอะเอาโอ้ยเมื่อยเรียกเลยเรียกเลยขุนเอ้ยจะขึ้นใช่ไหมพี่โจ้ฮะจะขึ้นใช่ไหมเปล่าจะวิทน้ำสิอันนั้นมันรั่วไหมพี่อันนี้ก็มีซึมๆผมว่าเอาขึ้นดีกว่าแต่ข้างบนน่ะรั่วเอาขึ้นมายาก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องให้มันแช่น้ำอย่างนี้ได้มันต้องหลายคนนะนี่มันหนักนะลำเนี้ยต้องเอาไอ้ขุนไอ้มาร์คมาช่วยกันลากข้างนั้นนะนี่เป็นหน้าสวนนะคะฝนเพิ่งหยุดตกไปก็จะเฉอะแฉะเล็กน้อยแต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ฝรั่งติดลูกจ้าหิวไหมเดี๋ยวเก็บฝรั่งให้เอาไหมฮะอุ้ยลูกใหญ่ขนาดนั้นเหรอเอามาว้าวยังไม่สุกเลยมั้งไม่ได้ห่อจะได้กินเปล่าอันนี้ไม่มีแมงเลยนะแข็งบ้าลองเก็บถ้ามันพอกินได้ก็เก็บไปให้ยายทองนาคชิมดิต้องยายทองนาคชิมก่อนนะคนอื่นหมดสิทธิ์เป็นยังไงตกแกอุ๊ยเก่งน้ำจะงวดแล้วอุ้ยเก่งมากเลยอ่ะทำไมเก่งอะคะทำคนเดียวได้ขนาดเนี้ยก็ตอนเกิดเราก็เกิดมาคนเดียวนะเกิดเราก็เกิดมาคนเดียวทำอะไรบางทีก็ต้องทำคนเดียวแล้วจะทำไงต่อหลังจากวิทย์น้ำแล้วต้องมาหาจุดที่มันว่ามันเรือมันซึมไหมถ้ามันไม่ซึมก็เอาขึ้นมาพายก็พายได้เช็ดทำความสะอาดถ้ามันซึมก็ต้องเอาขึ้นไปขัดแล้วก็ตากแห้งพอแห้งเสร็จก็ใช้ชันยาลำนี้ถ้าจะรั่วก็คงรั่วไม่เยอะไม่ต้องใช้หมันก็ได้นะไม่ต้องใช้หมันครับถ้าใช้หมันนี่คือจะต้องแบบว่าเป็นรูใหญ่มีช่องใหญ่นี่ไงถามคนที่เชี่ยวชาญเรื่องเรือสิเมืองเลยกับเมืองการน่ะอันนี้ดูแล้วไม่ค่อยมีช่องเรือนี่แทบจะไม่รั่วเลยนะเนี่ยแล้วถ้ามันจมได้ไงฝนตกอ่ะฝนอ๋อเอาอันนั้นยังไงลุงพรแบบปีเอาปีมันออกอย่าทิ้งนะหน่วยมันเล็กถ้าไม่เราไม่เอาแล้วปีมันออกนะแต่ปีเนี่ยเดี๋ยวเอาไปต้มกินครับอุ้ยปีกล้วยค่ะแกงก็ได้เนาะเราก็เยอะมากเลยนะตอนเนี้ยนู่นน่ะอันนู้นน่ะพี่พรกลมแล้วนั่นน่ะต้นนู้นอ่ะต้นนี้ก็นี่พอเอาแล้วเนี่ยตัดได้เลยจะได้เอาอย่าไปหนุนเรือเฮ้ยไม่เห็นมีต้นเรือตรงไหนเลยวะพี่เล็กต้องเอาขึ้นพี่ไม่รั่วเราก็ต้องเอาขึ้นนะบ่หน้าฝนแล้วน้ำเลยก็ขังลงไปอีกเอาไปปั้มไปก่อนก็ได้เอาขึ้นนะมันจะรั่วมันจะแห้งใช่ไหมใช่ผิวมันแห้งเดิมก็รั่วพอแห้งแล้วแตกเลยนะใช่บอกแล้วว่าเชี่ยวชาญเรื่องเรือกันทุกคน
เนี่ยไงก็เลยคิดว่าเด็ดได้ยังได้ยังลุงเดี๋ยวทำใสกว่านี้ก่อนเออโหแต่ว่าเอาให้ใสกว่านี้เลยอ่ะกลัวมันเน่าเลยใช่ก็เลยว่าจะเอาไปให้แม่ไงเพราะมันวันตอมแล้วเอาได้เลยจัดเลยนะครับคุณกำลังกินข้าวกับมาร์คอยู่อ๋อยังไม่เสร็จเหรอพี่อำพูลุงพรขออนุญาตแล้วนะมันพายได้แล้วเนี่ยหาไม่พายมาให้ลุงหน่อยยังไม่ใสเลยแข็งแก่นแน่นอนดูไม่พายเรือมาให้ลุงหน่อยเร็วอยู่ตรงไหนบอกด้วยมันเอาไว้ไหนกันวะน่าจะตรงกองเรือนี่มั้ยต้องดูไม่พายให้ลุงหน่อยเอาไม่พายมาให้หน่อยเรือไม่ได้รั่วอะไรเลยอันเนี้ยเอาไปตำวางไว้ที่อ่อนเนาะเดี๋ยวเอาไปตำเอาไปตำมันนี่ตะเล็กมีมาตำใส่อะไรดีเราโอ้ตำกล้วยผ้าฝรั่งผ้าขี้ริ้วผืนนะผ้าขี้ริ้วผืนนึงมีตัดฝั่งนี้ด้วยระหว่างที่ฝั่งนู้นวุ่นวายนะคะเราก็จะเอากล้วยไปบ่มนะคะให้เขาวุ่นวายกับเรือไปเราจะวุ่นวายกับกล้วยฝั่งทางนี้ดีเรายิงได้ดันไปฝั่งนั้นได้อ๋อเดี๋ยวมันจะตกน้ำเดี๋ยวเบาๆก่อนปึ๊บนั่นโอ้โหมีแก่ยังแก่แล้วแก่แล้วเหรอทำไมลูกเล็กเล็กตลาดหลายบาทเลยเนี่ยพี่ละ35เนี่ยเดี๋ยวนี้กล้วยแพงเคยไปเจอบีแล้ว60อ่ะซอย4มันไม่เพกตัวส่วนเดี๋ยวเราไปหนุนเรือไม่ทอนเดี๋ยวเราไปหนุนเรือเอ้ยไปค้างเรือมันหนักไงฮะลอยน้ำขึ้นไปตรงนี้เหรอเอาเป็น2ท่อนไปเลยนี่ไงเดี๋ยวใส่เรือไปโอ้ยเรือเขาเสร็จสำเร็จแล้วพี่เล็กไม่เอาแล้วไม่ต้องแล้วเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วฝากกล้วยไปเครือนึงได้ป่ะได้เดี๋ยวไปแกงไม่พายอยู่ไหนลูกแกงกล้วยอ่อนนะเอาไอ้นี่ออกข้างในสะพานเดินมาใกล้ๆเอ้ไม่ใช่เดินลอยมาใกล้ๆสิเดี๋ยวลื่นนะเนี่ยใบตองเนี่ยยกสะพานให้หน่อยยกเอาขึ้นเรือไปเลยกล้วยอ่ะเพราะว่าบ้านเราไกลไม่พายแย่ๆเลยเล่นได้มาเล่นได้ลูกนี่ไงลุงยังเล่นอยู่เลยเนี่ยลุงไม่ได้ทำอะไรนะลุงเล่นน้ำมาเนี่ยอืมไม่ได้ทำงานนะเอาเสื้อใส่หน่อยเว้ยว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะลุงลินมาแล้วเสื้อนั่นมีเสื้อชูชีพอ่ะขนชูชีพอ่ะไม่เห็นภาพนี้มาประมาณ2ปีแล้วนะคะอันนี้ไม่พายมีตั้งหลายอันไม่รู้ไปไหนหมดเนี่ยโว้ยเหรอแปะครับอันนี้ขึ้นได้ไหมครับแปะได้ไม่ใช่แปะครับเรียกใหม่ครับอาจจะโดนแปะติ๊บนะอันนี้ไปได้ไหมพี่โชคได้ผมว่าเรือมันจะจมลงมาเลยฝังนี่นะยาวนอนระวังยางกล้วยเด้อหมายถึงให้พี่เล็กอ่ะนอนลงไปอย่างนี้ก็ได้อุ้ยอันนั้นหนักนะพี่เล็กยกไหวเหรองั้นเอาแค่นี้ตัวไม่อันได้อยู่หนักเออสองคนเนี่ยยกให้ไหวแล้วกันอย่ายกคนเดียวมันจะเก็บหลังเฮ้ยพายพร้อมแล้วโอ้โหปุ๊บเลยตอนนี้ไม่มีไม่พายไงเอียงได้นั่นแหละโอ้ยเรือมันเรือปืนใหญ่อาร์เซนอลนี่เออเรือเราอเนกประสงค์นี่เห็นไหมเราซื้อมาเพื่อเก็บกล้วยนะในเรือเนี้ยกล้วยเรือละเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่เรือหมื่นกว่าบาทอ่ะเนี่ยงั้นก็ไปปากคลองเลยเอาไปขายได้ค่าเรือคืนโอ้ยอันนี้ดีนะเนี่ยเรือเนี่ยไม่พอเราอะไรรู้ป่ะพอเราแช่น้ำไว้อ่ะน้ำไม้มันไม่ขยายมันไม่หดมันไม่หดพอไม่หดอ่ะไอ้ตรงไหนที่มันดูซึมๆอ่ะหายเลยเดี๋ยวอีกสองต้นผมรู้แล้วหลักการนะพี่ดินหลักการของเรือนะ
ถ้าเราไม่ใช้ให้จมน้ำเอาไว้อีกเที่ยวนึงมั้งใช่ถ้าเอาขึ้นไปข้างบนน่ะเรือจะแตกหมดเลยให้จมน้ำไว้แล้วมันจะอิ่มน้ำแล้วเออวันเราจอดมือหน่อยอันนี้ยังไงคะต้นนี้เอาอีกอ่ะรอบหลังครับไปแปะรอบนี้ก็ไปหมดนะไปอีกกี่ต้นเนี่ยยังได้ย่อยอีกบานเลยเนี่ยมาอีกสองมาอีกรอบนึงอยากได้อยากได้ผักด้วยอ่ะเราคิดว่าใครจะขนลงอ่ะไปตรงนู้นอ่ะก็พี่ไงเด็กๆจะมีคนรออยู่เดี๋ยวๆให้พวกนั้นหอยไม่ใหญ่เลยหอยโอ้บักหอยบักหอยเก็บหอยลงด้วยเรามีอีกเครือนึงแล้วน่ะเต็มแล้วน่ะโอ้ยเดี๋ยวต้องเอาเรือที่หมดนะทั้งหมดน่ะลงมาแช่น้ำไปไม่ได้เห็นพายเรือมา3ปีละโอ้โห มีความสุขแล้วพี่ได้พายเรือพี่มีความสุขมากจ้าก็ดีใจด้วยที่มีความสุขเอาแล้วตอนนี้ช่วยมาแล้วใจที่บาดเจ็บคราวนี้คงมีหนทางจะหักพอห่างรับรองได้ขึ้นสวรรค์พอห่างลูกติดอยากใส่ชีวิตกับเจ้าเดลาทายนี่สิขอสัญญาบ่ทิ่มบ่ปาเฮ็ดให้เจ้าทางนี้ตัดไม่หยุดเลยนะคะเรียกว่าต้องบ่มให้สุกพร้อมกันเหมือนจะมีงานมีออเดอร์จากบางกอกครับสั่งกล้วยของเรา3ตันโอ้เรามีแค่2ตัน9ขีดเองครับไม่พอเดี๋ยวรอขึ้นเรือครับสุภาพยกอุ๊ยเก่งแรงอุ๊ยยกกล้วยเบามากเลยอ่ะก็กินข้าวไปทั้งจานหมดเลยยกเบาหวิวเลยอ่ะเก่งกระทงต้องตัดกล้วยทำกระทงอยู่แล้วเนี่ยกระทงนะเออต้นกล้วยอย่าตัดหมดนะเดี๋ยวไว้ทำกระทงมั่งแน่โอ้ยระวังยางโดนเสื้อนะมาร์คเอาแล้วรีบกลับมานี่พี่รักมีปลาซิวนี่โอ้เอาสวิงมาซ้อนต้องเหยียบเพชรต้องให้เหยียบเพชรเล่าประสบการณ์เขาไปซ้อนกุ้งซ้อนปลาซิวอยู่นี่แล้วได้อะไรก็ได้นี่แหละครับเอามาหมกอ๋อนึกว่าได้งูกับได้หัวเอาไหมเนี่ยเอาเพราะว่าอีกต้อง2ท่อนใครใส่ชูชีพแล้วก็มาอุ้มเอาเรือไม่ใช่เอาเรือเอาต้นกล้วยลอยน้ำไปก็สนุกนะเนี่ยคือเราจมน้ำไว้อะมันไม่รั่วแล้วอะแต่ถ้าเกิดมันแห้งกรอบมันก็จะซึมตามที่รอใช่ใช่มันจะซึมค้างไว้เดี๋ยวนี่ไม่รั่วเลยฝนมันตกจริงมันมีโรงเรือเนาะเขาทำโรงเรือจอดหน้าฝนอันนั้นซึมแล้วเห็นไหมน่ะซึมด้านข้างเนี่ยจะได้มองไว้ก็ตรงเอาขอบทั้งหมดเลยใช่ไหมพอแล้วพี่เล็กตรงขอบกล้วยพอแล้วเอาหวีนั่นขึ้นด้วยเอาเครือนี้ขึ้นด้วยพี่เล็กเอาเครือนู้นด้วยพี่ชอดนู้นเดี๋ยวใส่เรือพี่โจไม่อันนี้เอาออกเลยเนาะไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีเครือแล้วอ๋อถ้าไม่มีเอาออกเลยถ้าไม่มีเครือเรียไปก่อนครับตัดตอนนี้เลยเรียไปก่อนโอ้ยจะให้เรียจังไหนพี่พรต้องเอาเครือนั้นไปก่อนพี่โจจะได้ไม่ในใจเอานี่ออกก่อนถ้าตัดลงมานี่โดนหัวกับหูแน่นอนใส่หัวไปใส่หัวไปใส่หัวมาตกน้ำนะเนี่ยต้นเนี้ยบึ้มแน่นอนบึ้มโอ้เก่งจะมาเอาอีกไหมเอาจะรีบไปไหนก็พนักงานยกอยู่ข้างโน้นน่ะโอ้โหมีความสุขมากเอาเลยไหนบอกจะลงน้ำใครอ่ะลงเลยหรือเออไปใส่ชูชีพมาเอาละเออยกก่อนไปลุงโจ้ค่อยเล่นจะเล่นตอนไหนล่ะเล่นตอนนี้ล่ะไปนั่งก่อนผักกั้นจองของประธานแบงก็งามอ้าวได้กล้วยอีกหวีแล้วนะคะกล้วยเราเยอะจริงรอบนี้ออกมาพร้อมกันพรึบเลยพอพ้นแล้งมามันก็แก่เลยเนาะพร้อมกันเลย ลูกค้ารอนี่เ
ี่ไปใส่มาครับแกงปีกล้วยใส่ไก่ดีกว่าเนาะมาหาไว้ไหนนะเนี่ยกล้วยอ่อนอร่อยใส่ไก่ไก่ตัวนะไก่เป็นชิ้นอ่ะไก่ชิ้นเหรอใช่ก็คือมีกระดูกมีอะไรด้วยโอเคไปเรียกกันมะพร้าวก็สูงบางหมดแล้วนะคะเว็บเนี่ยโอ้โหสมัยที่อยู่โคราชแล้วน้ำมันท่วมใช่ไหมชอบมากเลยเวลาพายเรือแล้วเรือฟื้นขึ้นฝั่งมันแบบว่าได้ยินเสียงมันปาดหญ้าใช่ไหมศิลปินค่ะเป็นศิลปินเอาขึ้นมาไอ้ยาแซบโอ้ยบอกแต่ความเก่าเราความหลังความผู้เฒ่าเนาะหูละละมาเป็นนมโคราชไม่มีเชือกผูกใช่ไหมไอ้ท้องเรือเราหายไปหมดแล้วเนี่ยต้องยาใหม่ต่างแข่งแล้วเอาลงใหม่ไม้เขาเรียกอะไรนะไม้วางท้องเรือเนี่ยไปไหนหมดแล้วว้าวผลผลิตรอบนี้ดูดีมากเลยอาจารย์โอ้โหเราได้ปลีกล้วยได้เครือกล้วยนะคะเป็นปลีเป็นกล้วยเลยกินให้กล้วยกันไปเลยค่ะเดี๋ยวเราคว่ำไปตรงนี้นะเรือเนาะจะยาตรงไหนคว่ำไม่ได้ไหมตรงนี้สามลำนั่นน่ะอ๋อเขาจะยาเรือกันค่ะงั้นเดี๋ยวจะยาไปดูนะคะว่าเขาจะยากันยังไงเจ้าเก่ารับรองแซ่บกว่าเขาทั้งยา